ทอแสงนี้เปิดตลอดไปแล้วก็หนูก็ดีใจเวลาที่หนูมีปัญหาหรือว่าหนูไม่สบายใจหนูก็มาปรึกษาที่ทอแสงแล้ว2ปีที่ผ่านมาหนูพ่อหนูแล้วก็แม่หนูได้เสียไปตอนนั้นหนูเสียใจมากเพราะว่าหนูไม่เหลือใครแล้วแล้วหนูก็คิดว่าทอแสงคือสิ่งอันดับแรกในใจหนูที่หนูคิดว่าจะสามารถปรึกษาได้มีพี่แฮทเทอร์เขาได้มาอุปการะหนูไว้แล้วก็เลี้ยงดูหนูหนูดีใจมากในตอนนั้นที่หนูคิดว่าหนูยังมีพี่เขาแล้วก็หลายๆคนที่ปลอบโยนหนูไม่ว่าหนูไม่มีพ่อหรือไม่มีแม่แต่หนูก็ดีใจที่สุดที่คิดว่าทอแสงนี้คือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับหนูค่ะทีแรกก็อยู่ตั้งแต่ม.3ถึงม.5ก็ให้ชีวิตของหนูเปลี่ยนไปเยอะค่ะเพราะว่าทำให้หนูเนี่ยได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นแล้วก็พี่ๆที่ทอแสงพี่เลี้ยงแม่ทุกคนในที่นี้ก็พาน้องๆไปโบสถ์ด้วยค่ะก็ขอบคุณมากนะคะที่ให้หนูมีการศึกษาให้หนูได้มีที่อาศัยแล้วก็มีปัญหาอะไรก็ปรึกษาพี่ๆปรึกษาครูปรึกษาหัวหน้าที่นี่พัฒนาตัวเองมากขึ้นทำให้ชีวิตดีขึ้นก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจากที่เด็กไม่กล้าแสดงออกอย่างเงี้ยก็กล้าแสดงออกค่ะท้องแสบเหรอคะก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงพระพุทธแสงที่ทำให้ชีวิตฟุกดีขึ้นก็ทุกสิ่งทุกอย่างอะ